ยกระเทยผ่านศึกแม่ไม่สนับสนุนความรุนแรงอันนี้พูดตามตรงนะคะแต่เราก็ไทยเรารักสงบค่ะแต่ถึงรบเราไม่ขาดแม่เชื่อพลังโซเชียลประเทศไทยมากเลยอ่ะโอ้โหพลังโซเชียลแบบแรงมากดีมากแล้วอะไรจะร่วมมือร่วมใจกันได้เร็วขนาดนั้นก็ไม่รู้อ่ะลูกๆเทยๆของแม่แรงดีกันเหลือเกินนะคะมีเหาะได้บินได้ด้วยนะคะเป็นความสามารถของกระเทยไทยเราอ่ะคนเห็นทั่วโลกแหละข่าวเนี้ยดังนั้นไม่ว่าจะยังไงก็ตามอย่าทะเลาะกันเองถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแม่เชื่อว่าเขาคงเห็นแหละว่าสาเหตุมาจากอะไรถ้าเขาฟังนะคะถ้าเขาเปิดใจฟังจริงๆว่ามาจากกลุ่มไหนหาเรื่องกลุ่มไหนแต่กลุ่มไหนก็คือบังเอิญมันอยู่ในถิ่นเขาอ่ะถ้าเกิดบังเอิญมีเทยไทยเราไปหาเรื่องในฟิลิปปินส์แล้วทำท่าอะไรอย่างนั้นเราก็ไม่เหลือเหมือนกันเป็นห่วงด้วยความเป็นห่วงมากกว่าเพราะว่ายังเชื่อว่าน้องๆก็ยังอยู่ต้องไปแถบนั้นแล้วก็ยังเจอคนฟิลิปปินส์อย่าหาเรื่องคนฟิลิปปินส์คนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องแม่ขอแค่นี้เป็นกระเทยผ่านศึกแม่ไม่สนับสนุนความรุนแรงอันนี้พูดตามตรงนะคะแต่เราก็ไทยเรารักสงบค่ะแต่ถึงรบเราไม่ขาดตอบได้แค่นี้ค่ะแต่ตอนแรกเห็นร้านนวดได้รับความเสียหายแม่ก็เลยพยายามหาเบอร์บัญชีนะคะว่าค่าปรุงค่าไปเขาเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่าลูกๆเทยๆของแม่แรงดีกันเหลือเกินนะคะมีเหาะได้บินได้ด้วยนะคะเป็นความสามารถของกระเทยไทยนะคะก็เลยก็อยากจะไปช่วยค่าเสียหายตรงนั้นค่ะร้านนวดเพราะแม่ชอบนวดนะคะก็แต่บังเอิญเห็นมีคนเขาโอนกันหมดแล้วนะคะก็เลยไม่ได้ช่วยอะไรนะคะก็ว่าจะช่วยน้องแชมป์แต่กลัวกระเทยเกลียดนะคะค่ะค่ะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นแม่รู้สึกว่าซาบซึ้งในความสามัคคีของลูกเราไหมคะแม่เชื่อพลังโซเชียลประเทศไทยมากเลยอ่ะโอ้โหพลังโซเชียลแบบแรงมากดีมากแล้วอะไรจะร่วมมือร่วมใจกันได้เร็วขนาดนั้นก็ไม่รู้อ่ะก็แต่ขอให้จำภาพนี้ไว้นะลูกอันนี้พูดกันฝากในฐานะตัวแม่นะคะเราอ่ะคนเห็นทั่วโลกแล้วข่าวเนี้ยดังนั้นไม่ว่าจะยังไงก็ตามอย่าทะเลาะกันเองนะคะแล้วก็แม่ก็จะไม่ทะเลาะกับหนูด้วยนะคะพอดูจากแรงแล้วไม่น่าจะแม่ไม่ไหวแม่ขอลานะคะแล้วก็แต่ที่สำคัญก็คือให้ภาพความสวยงามของความเป็นผู้หญิงของหนูในใจของพวกหนูแล้วก็ความน่ารักที่ดูแลกันและกันอย่างเงี้ยให้มันคงอยู่แบบเนี้ยไปเยอะๆนะลูกนะอยากให้เป็นอย่างนี้มากกว่าแล้วส่งเสริมดูแลกันและกันนะคะแต่ไม่สนับสนุนความรุนแรงค่ะแม่ก็มันจะเป็นเหมือนน้ำผึ้งหยดเดียวถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแม่เชื่อว่าเขาคงเห็นแหละว่าสาเหตุมาจากอะไรถ้าเขาฟังนะคะถ้าเขาเปิดใจฟังจริงๆว่ามาจากกลุ่มไหนหาเรื่องกลุ่มไหนแต่กลุ่มไหนก็คือบังเอิญมันอยู่ในถิ่นเขาอะถ้าเกิดบังเอิญมีเทยไทยเราไปหาเรื่องในฟิลิปปินส์แล้วทำท่าแบบอะไรอย่างนั้นเราก็ไม่เหลือเหมือนกันผมเชื่อว่าทางเขาก็มีพลังของเขาเหมือนกันดังนั้นมันจะได้เป็นบทเรียนของพวกเราด้วยว่าเพราะว่าแม่เชื่อว่าลูกๆไปอยู่ทั่วทุกมุมโลกไม่ได้แค่อยู่ในไทยอย่างเดียวถูกไหมคะดังนั้นไปอยู่ที่ไหนเราก็ต้องดูว่าเอ้ยทิศทางเป็นยังไงการดูแลตัวเองเป็นยังไงด้วยความเป็นห่วงแค่นั้นเองแต่แม่เชื่อว่าคงจะไม่ถึงขนาดที่สู้รบปรบมืออะไรแต่อย่างน้อยเป็นบทเรียนว่าการที่มีชาวต่างชาติมาทำงานหรือมาเที่ยวประเทศไทยโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยวแล้วมาแอบทำอะไรอย่างเงี้ยจะมีความผิดหรืออะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะบุว่ามันน่าจะเป็นบทเรียนตรงนั้นกันดีกว่านะคะแม่ชื่นชอบช็อตเด็ดกีฬามันช็อตไหนบ้างคะเหาะลอยตัวได้นะคะหรือเหยียบจากข้างหลังนะคะเหมือนอารมณ์ประมาณอวตารนะคะที่แบบลอยไปได้โอ้โหเลยอ่ะโอ้โหแบบลูกเจาะกลางปุ้งปุ้งปุ้งแล้วแบบอะไรจะแม่นขนาดนั้นต้องลงตำรวจคนไทยบินได้จริงๆค่ะวันนั้นนะคะแล้วเราก็เห็นแบบทั้งซ้ายทั้งขวาไม่รู้ว่าลอยกันได้ยังไงแต่ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะลูกวันนั้นหนูน่าจะช้ำกันไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าอีลุงตรงนังมากเลยนะคะถ้าแม่อยู่ตรงนั้นแม่คงหนีก่อนนะคะเพราะไม่รู้ว่าซ้ายหรือขวามาตรงไหนอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็เป็นห่วงด้วยความเป็นห่วงมากกว่าค่ะเพราะว่ายังเชื่อว่าน้องๆก็ยังอยู่ต้องไปแถบนั้นแล้วก็ยังเจอคนฟิลิปปินส์อย่าหาเรื่องคนฟิลิปปินส์คนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องแม่ขอแค่นี้เพราะต่างคนต่างไม่เกี่ยวถูกไหมถ้าเขาไม่ใช่คนที่อยู่ในกรณีที่มาในกลุ่มนั้นนะซึ่งเขาน่าจะออกไปหมดแล้วแหละในคนที่ก่อเรื่องอ่ะเขารู้ตัวว่าเขาทำอะไรนะคะอย่าไปหาเรื่องว่าเอ้ยอยู่ฟิลิปปินส์เหรออะไรเงี้ยไม่เอาเราไม่ทำค่ะ